เพราะทุกอย่างในโลกมีเรื่องราวและเรื่องเล่ากับโลกวิวัฒน์พอดแคสต์เจวิว่าเมืองไทยมีกี่ฤดูมี3ฤดูฤดูอะไรมั่งร้อนอะไรอีกร้อนมากอีกร้อนที่สุดหนาวก็ฝนไปไหนเขาจะมาเยี่ยมเราเป็นครั้งคราวในเวลาที่เราไม่ต้องการอย่างหน้าฝนเนี่ยเขาก็จะมาตอนเราจะมาทำงานกับตอนเลิกงานแล้วหน้าหนาวก็ไม่ค่อยได้สัมผัสนานแล้วแต่ปีที่แล้วหนาวหน่อยเนาะแต่ว่ามาแล้วก็ไปแบบรวดเร็วใช่ทีนี้พอนึกถึงหน้าร้อนปีนี้ร้อนแบบโหเป็นไงบ้างเจ๊คือมันร้อนมากขึ้นทุกปีอะไรเงี้ยอย่างแบบอย่างเราบ้านอยู่ต่างจังหวัดใช่ป่ะบ้านที่เป็นใต้ถุนสูงอะลมมันจะพัดตลอดเวลาแต่เชื่อป่าวปีเนี้ยลมไม่พัดไม่อะไรเลยคือร้อนมากร้อนแบบร้อนมากแล้วหน้าร้อนเนี่ยต้องกินอะไรคราวนี้กินน้ำแข็ง the best of หน้าร้อนคือน้ำอัดลมแช่เย็นแล้วใส่น้ำแข็งเกล็ดใส่น้ำแข็งเกล็ดแล้วต้องเป็นขันสแตนเลสขันสแตนเลสไม่ก็เป็นแก้วเม็ดไม่เดย์มาเม็ดไม่เดย์จริงๆอันเนี้ยทีเนี้ยเราก็เลยนึกถึงเรื่องน้ำแข็งเนี่ยเราเป็นเด็กต่างจังหวัดคือเราอยู่กรุงเทพเนี่ยเราไม่เห็นอะไรจากน้ำแข็งคือมิติของน้ำแข็งมันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าน้ำแข็งที่เอามาใส่น้ำกินแค่นั้นแต่มิติของความไปต่างจังหวัดเนี่ยเรื่องของน้ำแข็งมันมีเรื่องของอิทธิพลท้องถิ่นมันเยอะมากเอานึกง่ายๆเลยต่างจังหวัดเนี่ยเขาเป็นเรื่องของอีเวนต์จริงๆนะในแต่ละปีจะมีบวชแต่งโกนจุกโกนผมไฟงานตาย100วัน50วันในมีหมดสิ่งแรกที่มาเมื่อมีงานคืออะไรมาก่อนมีงานนะสมมติงานมีวันเสาร์เนี่ยถังน้ำแข็งมาลงตั้งแต่วันพุธคือต่างจังหวัดเนี่ยน้ำแข็งอ่ะมันชัดเจนมากในเรื่องการรับแขกอะไรต่ออะไรพวกนี้มันรวมไปถึงพวกร้านเราเรียกว่าร้านโชว์หวยแล้วกันร้านขายของชำที่แบบขายพวกเครื่องดื่มด้วยเนี่ยเขาก็จะมีถังน้ำเงินถังแดงถังอะไรต่ออะไรแล้วก็จะมีชื่อเขียนติดไว้ว่าเจ้าไหนเจ้าไหนแล้วมันจะไม่มีการส่งข้ามเขตนะสมมติอ่ะเหตุเกิดที่ถิ่นนี้ถังน้ำแข็งเป็นเจ้านี้สมมติว่าอันนี้โลกวิวัฒน์น้ำแข็งก็จะต้องห้ามใครเอาน้ำแข็งเจ้าอื่นมาใส่ในครั้งนี้จะสุพจน์น้ำแข็งอะไรอย่างนี้มาไม่ได้ใช่ก็เป็นการแบ่งเขตแบ่งอาณาเขตกันชัดเจนเลยว่าน้ำแข็งฆ่าใครอย่าแตะอะไรประมาณนั้นและเรื่องที่สงสัยเนี่ยคือน้ำแข็งเนี่ยเข้ามาในไทยตั้งแต่เมื่อไหร่เราย้อนก่อนนั้นได้ไหมก่อนเราจะมีน้ำแข็งอะเราอยู่กันยังไงคือประเทศไทยอย่างที่เจ๊บอกตอนแรกเลยเป็นเมืองร้อนแต่สมัยก่อนอะความร้อนในเมืองไทยมันไม่เท่านี้สมัยก่อนประเทศไทยเนี่ยหน้าหนาวมันยาวกว่านี้หน้าร้อนก็ไม่ได้ร้อนขนาดนี้อย่างน้อยก็มีลมโชยมีอะไรมั่งอ่ะแล้วอย่างเงี้ยสมัยก่อนที่มันไม่มีน้ำแข็งอ่ะคนไทยเขามีวิธีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาหารที่มันกินคลายร้อนอะไรเงี้ยมีไหมมีสิยกตัวอย่างปลาแห้งแตงโมอันนี้เคยเห็นแต่ไม่ใช่เป็นปลาแห้งแตงโมตอนเด็กย่ากินข้าวกับแตงโมก็สงสัยเหมือนกันว่ากินเพื่อเอาอร่อยหรืออะไรยังไงไม่รู้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นหน้าร้อนด้วยบางทีกินกับมะม่วงก็มีผลไม้หน้าร้อนเหมือนกันเคยลองแล้วเหมือนกันนะไม่เวิร์กอีกอย่างนึงที่แบบชัดมากเลยว่าเป็นอาหารคลายร้อนก็คือข้าวแช่ข้าวแช่ที่ดูแบบประดิษฐ์ประดอยในการกินนะนะมันก็มีความประดิษฐ์ประดอยหน่อยอ่ะมันคือข้าวที่ขัดสีแล้วแล้วก็เอาไปแช่ในน้ำลอยดอกไม้กินกับพวกเครื่องเคียงพวกลูกกะปิทอดพริกหยวกทอดอะไรพวกนี้ซึ่งไอ้ตัวข้าวเนี่ยพอแช่ในน้ำลอยน้ำดอกไม้ใช่ไหมมันก็จะมีความหอมความเย็นกินกับเครื่องเคียงวิธีกินเขาเยอะนะห้ามตักกลับใส่ในน้ำนะต้องกินกับคำหนึ่งกินข้าวตามไม่งั้นเสียรสอะไรแบบนี้มันก็เป็นของคลายร้อนแบบนั้นเหมือนกันแล้วถ้าสมมติว่าเขาอยากกินอะไรที่มันเย็นๆนะมันมีวิธีป่ะมันมีวิธีเหมือนกันที่จะทำให้เครื่องดื่มอะไรพวกนี้ที่คนสมัยก่อนกินแล้วเย็นได้มันมีบันอย่างเช่นพูดตามหลักฐานแล้วกันแต่คนถามว่ามันมีหลักฐานใช่ไหมเกิดทันหรออะไรเงี้ยก็คือมีชาวต่างชาติชื่อเฟรเดริกอาร์เธอร์นิวเขาเข้ามาสมัยรัชกาลที่3ชาวต่างชาติคนนี้ต้องไปกินเลี้ยงที่วังของเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเลสลังสันซึ่งมีการเลี้ยงแชมเปญที่แช่เย็นแต่ตอนนั้นยังไม่แข็งแต่ตอนนั้นยังไม่มีน้ำแข็งแต่เขาแช่เย็นเขามีวิธีทำยังไงวิธีก็คือเอาขวดแชมเปญใส่ไปในน้ำแล้วก็มีในน้ำก็จะมีดินประสิวมีเกลือน้ำที่โดนดินประสิวแล้วเนี่ยมันจะทำให้อุณหภูมิต่ำลงพอโดนเกลือปุ๊บเนี่ยจะช่วยลดจุดเยือกแข็งทำให้ขวดแชมเปญที่แช่ลงไปเนี่ยเย็นแต่ไม่ถึงกับเย็นเจี๊ยบแบบน้ำแข็งแต่สำหรับเครื่องดื่มแบบแชมเปญหรืออะไรพวกนี้มันถือว่าเย็นกำลังดีทำให้ในวังของกรมขุนอิสเลสลังสรรค์ในวันนั้นเนี่ยก็มีเครื่องดื่มเย็นๆเลี้ยงแขกก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งพอพูดถึงอันเนี้ยเจนึกถึงสมัยตอนปี4เจทำทีสิทธิ์ขึ้นไปถ่ายงานเป็นคุณยายคนหนึ่งที่เขาเข้าไปอยู่ในป่าก็ตามภาษาเราก็แบบเอาเครื่องดื่มขึ้นไปเอาผลไม้นู่นนี่นั่นขึ้นไปแล้วแบบอยากกินอะไรเย็นๆวะคุณยายบอกว่าเนี่ยลองเอาขวดหรืออะไรที่เราอยากให้เย็นอะไปวางขวางทางน้ำตกสีมันจะทำให้ของในนั้นเย็นขึ้นซึ่งมันก็เย็นจริงๆเรื่องคงเป็นภูมิปัญญาอย่างนึงมันเป็นน้ำจากแหล่งธรรมชาติแล้วในพื้นที่อากาศเย็นเนี่ยก็แค่เอาน้ำไปขวางปุ๊บก็เย็นละ
ผมยังเคยทำเลยนะทำไปเล่นไปเมื่อก่อนบ้านเราจะกินน้ำขวดแก้วนึกออกว่าจ้วงเนี่ยตู้เย็นไม่เย็นเอาไปแช่ในอ่างน้ำบ้านปู่เย็นเหมือนกันนะช่วยได้เหมือนกันจะพูดถึงเรื่องนี้ได้ยังว่าน้ำแข็งเข้ามาไทยตั้งแต่เมื่อไหร่น้ำแข็งก้อนแรกใช่ไหมมาถึงไทยสมัยรัชกาลที่4มาจากสิงคโปร์เดี๋ยวนะมาจากสิงคโปร์ไม่ละลายเหรอวะพีกกว่านั้นน้ำแข็งก้อนนั้นก็ไม่ได้ผลิตที่สิงคโปร์เพราะว่าน้ำแข็งที่มาถึงไทยเนี่ยมาในปีที่เรายังไม่มีเครื่องผลิตน้ำแข็งแล้วสงสัยไหมว่ามายังไงมาไงอ่ะมาจากน้ำแข็งที่ส่งมาจากประเทศทางตะวันตกที่มันเป็นประเทศอากาศหนาวซึ่งเขามีน้ำแข็งที่มันเกิดตามธรรมชาติส่งมาที่สิงคโปร์และสิงคโปร์ก็ส่งต่อมาที่ไทยที่ส่งต่อมานี่คือไงเอามาขายหรือว่าส่งมาเป็นแบบว่าอยากส่งมาให้คือน้ำแข็งก้อนนี้มากับเรือกลไฟชื่อเจ้าพญาซึ่งเป็นของท่านยิ้มพิศลยบุตรก็เป็นคนมีฐานะคนหนึ่งไม่มีหลักฐานชัดอ่ะหรือผมยังหาไม่เจอก็ได้ว่ามาเพราะอะไรแต่ขอให้รู้แล้วกันว่าน้ำแข็งก้อนนี้เข้ามาจากสิงคโปร์นะ มาถึงไทยแล้วก็ส่งตรงไปที่พระราชวังของรัชกาลที่4น้ำแข็งที่มาถึงครั้งแรกเลยเนี่ยก็จะมีกินกันเฉพาะที่รัชกาลที่4แจกก็คือจะมีแค่ในรั้วในวังหรือคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรเงี้ยไม่ได้มีในหมู่ชาวบ้านทั่วไปที่จะได้กินกันอาจจะแจกจ่ายให้ขุนนางอะไรพวกนี้ด้วยแล้วเห็นเหมือนเขาแบบว่าเอามาวางโชว์ด้วยป่ะใช่เรื่องจริงอันนี้ก็คือท่านก็อยากให้ชาวบ้านรู้นะว่ามันมีน้ำแข็งอ่ะก็เอาใส่ถาดไปวางไว้หน้าพิพิธภัณฑ์แล้วก็ให้ชาวบ้านมาดูว่ามีน้ำแข็งเกิดขึ้นแล้วชาวบ้านก็ตื่นเต้นนิดนึงว่ามีน้ำแข็งแต่ถามว่าอยากกินไหมไม่เพราะว่าอะไรสงสัยว่ามันเป็นน้ำแข็งได้ยังไงใช่คนโบราณจะตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเวลาอะไรมาใหม่เขาจะบอกว่าเฮ้ยน้ำแข็งที่มามันแข็งได้ยังไงมันเอาอะไรใส่ลงไปหรือเปล่าพูดถึงน้ำแข็งก้อนนี้เราควรทำเหรียญเชื่อชูเกียรติให้มันนะลูกหลานจะต้องภูมิใจในลูกหลานน้ำแข็งใช่ที่แบบว่ามันสร้างแบบสร้างตำนานขนาดนี้ก็คือพอน้ำแข็งเข้ามาอย่างที่ผมว่านั่นแหละทีนี้ชาวบ้านก็รู้ว่ามีน้ำแข็งแต่ก็ไม่ได้สนใจจะกินสนใจจะกินเพราะกูก็ไม่ได้เดือดร้อนอยู่แล้วถ้าไม่มีมันก็ไม่ได้ร้อนอย่างที่ว่าใช่อีกอย่างนึงเลยก็คือสมัยก่อนนะคนโบราณบ้านจะมีตุ่มดินตุ่มดินเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยเราเป็นเด็กต่างจังหวัดนึกออกไหมตุ่มดินมันจะไม่ได้เป็นโอ่งใหญ่มากมันจะเป็นตุ่มประมาณนี้และน้ำข้างในเนี่ยมันจะเย็นโดยที่แบบไม่ต้องแช่เย็นน้ำมันก็จะเย็นแล้วมันจะเย็นแบบชื่นใจเย็นชื่นใจมันไม่ได้มีแค่ตุ่มดินมีตุ่มมังกรอันนั้นก็เย็นเหมือนกันแล้วมันก็จะมีโอ่งมังกรที่ใหญ่อีกอันนี้ต้องเล่าให้ฟังเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูที่บ้านจะมีโอ่งแบบใหญ่ชนิดที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยรองน้ำฝนไว้แล้วเนี่ยมันสามารถเอาไว้ใช้ได้จนถึงอีกปีนึงใช่จนถึงฝนอีกฝนนึงมาที่โอ่งมันเย็นเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยว่าตัวเนื้อดินเผาอ่ะมันรักษาความเย็นได้ดีเพราะว่าอาจจะเกี่ยวกับการตั้งกับพื้นดินด้วยอะไรพวกนี้เพราะว่าการตั้งในพื้นดินของโอ่งเนี่ยมันไม่ได้ตั้งบนผิวดินนะตูดมันจะยุบลงไปในดินระดับนึงเหมือนกันกระทั่งคนเลี้ยงสัตว์อ่ะคนเลี้ยงสัตว์พิเศษอะช่วงหน้าร้อนเขาจะทำบ้านดินเผาเอาไปใส่ไว้ในกรงเพื่อรักษาความเย็นในช่วงหน้าร้อนด้วยเหมือนกันเพื่อไม่ให้สัตว์เป็นฮีทสโตรกใช่เพราะว่าตอนนี้สัตว์เป็นฮีทสโตรกเยอะมากจริงทีเนี้ยน้ำแข็งก้อนแรกมันเข้ามาตอนนั้นแล้วแต่ว่าคนไทยก็ไม่รู้สึกว่าแบบมันจำเป็นต่อชีวิตอะไรขนาดนั้นแล้วเมื่อไหร่ที่คนไทยเริ่มกินน้ำแข็งกันอย่างแพร่หลายเป็นช่วงรัชกาลที่5ตอนนั้นมีหนังสือพิมพ์ชื่อบางกอกไทม์หนังสือพิมพ์บางกอกไทม์เนี่ยบอกว่ามีน้ำแข็งขายแล้วผลิตโดยบริษัทแอนเดอร์สันคือขายในกรุงเทพตอนนั้นมีโรงน้ำแข็งของนายเลิศนายเลิศนี่ก็เป็นนักธุรกิจยุคแรกๆของประเทศไทยยุคบุกเบิกหัวการค้าทีนี้พอน้ำแข็งมันแพร่หลายเนี่ยมันน่าสนใจมากกว่าว่ามันสำคัญยังไงกับประเทศไทยอย่างน้อยอ่ะพอน้ำแข็งมันแพร่หลายเนี่ยมันทำให้การกินการอยู่ของคนไทยเปลี่ยนซึ่งมันเปลี่ยนจริงๆนะคือเรารู้สึกว่าน้ำแข็งอ่ะมันมีความจำเป็นต่อชีวิตในปัจจุบันมากไม่มีวันไหนที่เราไม่กินน้ำแข็งขนาดฝนตกหรือว่าแม้กระทั่งหนาวๆอ่ะอยู่ในห้องแอร์เรายังกินน้ำเย็นเลยหน้าหนาวร้านไอติมยังไม่เห็นปิดเลยใช่ไหมคือถ้ามองย้อนในพื้นวิถีชีวิตคนไทยเลยเนี่ยพอมีน้ำแข็งปุ๊บเรารู้จักเมนูอาหารใหม่ๆน้ำแข็งใสเราก็เอาวัตถุดิบที่มันมีอยู่แล้วในอาหารไทยขนมไทยเราอาจจะหยิบทับทิมกรอบลูกชิดเราอาจจะเอาอะไรอีกลาช่องก็ได้น้ำแข็งใสโปะน้ำหวานราดกลายเป็นเมนูอาหารขนมแบบใหม่ๆหรือแม้กระทั่งไอ้พวกผลไม้ร้อยแก้วซึ่งไทยเรามีอยู่แล้วเนี่ยเราก็เอาน้ำแข็งใส่ให้มันอร่อยขึ้นแม้กระทั่งคิดง่ายๆสุดอะไอ้เมนูดับร้อนยุคดึกดำบรรพ์นะอย่างปลาแห้งแตงโมก็เอาแตงโมไปแช่ในน้ำแข็งก่อนให้มันเย็นหรือข้าวแช่เนี่ยไอ้ตัวข้าวลอยน้ำดอกไม้ก็เอาน้ำแข็งใส่สักก้อน2ก้อนให้มันเย็นขึ้นแม้กระทั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยซึ่งก็เราก็รู้แหละว่าบางอย่างอะบางทีบางประเทศเขากินไม่ใส่น้ำแข็งแต่เจรู้สึกว่าคือใครๆชอบแบบไหนก็ชอบแบบบางคนเขาชอบกินใส่น้ำแข็งเพราะมันอร่อยกว่าอะไรเงี้ย
คือพอมาถึงเมืองร้อนอย่างเราอ่ะมันก็กินจริตแบบคนไทยอ่ะใช่มันก็จำเป็นต้องทำให้เย็นหน่อยพูดง่ายๆอย่างเบียร์เนี่ยต้นกำเนิดที่ประเทศเยอรมันเนี่ยเขาเป็นเมืองหนาวเขาก็กินไม่ใส่น้ำแข็งแต่มาถึงเมืองไทยปุ๊บเราก็อาจจะปรับให้ใส่จริตเรามากก็ให้มันเย็นแล้วก็จะมีคนๆอะไรเงี้ยบอกว่ากินมันต้องไม่ใส่น้ำแข็งก็กูจะกินแบบนี้แล้วแต่ความชอบคนดีกว่าขนาดเรายังบางอารมณ์เลยเวลากินอะไรใส่น้ำแข็งมั่งไม่ใส่มั่งบางอารมณ์แม้กระทั่งหน้าร้อนอยากกินน้ำอุ่นมันก็ยังมีเลยใช่คนไทยเนี่ยกินเบียร์ที่แบบเป็นอันนึงที่แบบไม่น่าจะมีที่อื่นในโลกทำนะเบียร์วุ้นใช่เคยเห็นโค้ดนึงเป็นป้ายหน้าร้านวันนี้วันพระเราบุหรี่เป็นของไม่ดีเลิกได้เลิกไม่ได้พรุ่งนี้มาซื้อร้านป้าเบียร์เป็นวุ้นทุกขวด อะไรเงี้ยพอพูดถึงว่าเบียร์เป็นวุ้นสมัยเจเรียนอยู่อ่ะมันจะมีอยู่ร้านนึงเป็นร้านข้าวที่มีเบียร์ขายด้วยลุงจะรู้การเป็นโค้ดลับลุงไปหยิบเอาเลยในตู้อ่ะลุงเลี้ยงไว้ให้แล้วอะไรเงี้ยถ้าคนที่สนิทเนี่ยลุงจะให้กินเบียร์คุณแต่ถ้าคนไม่สนิทลุงจะเอาแบบธรรมดามาให้ซึ่งมันเป็นเบียร์ที่แบบใช้ทักษะในการแช่นิดนึงนะพอเทออกมาปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบคึกๆๆๆออกมาหน่อยนึงจะเป็นเกล็ดน้ำแข็งบางๆใช่ซึ่งเนี่ยพฤติกรรมการกินของคนมันมีความผูกพันกับสิ่งที่เรียกว่าน้ำแข็งอ่ะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอ่ะถามง่ายๆก่อนแล้วกันเจ๊กินอะไรใส่น้ำแข็งมั้งก็ทุกอย่างขนาดกินน้ำเปล่าอ่ะน้ำเปล่ายังใส่น้ำแข็งเลยเรียกว่าแทบจะไม่กินอะไรไม่ใส่น้ำแข็งเลยใช่แล้วคนไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีน้ำแข็งหลากหลายมากตั้งแต่น้ำแข็งมืออันอย่างนี้ไม่อันนั้นใหญ่อันนั้นเวอร์ไปมันแค่นี้น้ำแข็งมืออ่ะต้องเคยไปเจอไปกับพ่อไปมาแล้วไปตอนไหนไปซื้อน้ำแข็งก้อนอย่างนี้ยังมีเลยอ่ะมีอะไรอีกน้ำแข็งมือน้ำแข็งป่นน้ำแข็งหลอดเล็กน้ำแข็งหลอดใหญ่น้ำแข็งเกล็ดเล็กน้ำแข็งเกล็ดใหญ่น้ำแข็งก้อนประเทศไทยเป็นประเทศที่มีน้ำแข็งเยอะจริงๆนิดนึงพอพูดถึงคำว่าน้ำแข็งบดอ่ะคนยังติดภาพจำอยู่ว่าน้ำแข็งบดทำจากน้ำแข็งก้อนใหญ่ที่เป็นน้ำแข็งมือที่ถูกคลุมด้วยแกลบซึ่งไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แต่ปัจจุบันอ่ะมันมีการพัฒนาเว้ยเขาไม่ได้เอาแค่น้ำแข็งมือมาทำเป็นน้ำแข็งบดนะเขาใช้น้ำแข็งหลอดเล็กหรือแม้กระทั่งหลอดใหญ่มาใส่เครื่องป่นแล้วมาทำเป็นน้ำแข็งเกล็ดเพื่อสุขอนามัยที่ดีขึ้นก็ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยน้ำแข็งก็ส่งผลอะไรหลายอย่างกับคนไทยแต่ผมมองว่าสำคัญสุดเลยเนี่ยทุกวันนี้โลกมันมีทั้งภาวะโลกร้อนก๊าซเรือนกระจก อะไรพวกเนี้ยเราไม่รู้ว่าอุณหภูมิมันจะร้อนมากขึ้นอีกแค่ไหนซึ่งแน่นอนว่ามันร้อนขึ้นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราผ่านหน้าร้อนแต่ละปีไปได้เนี่ยมันคือตัวน้ำแข็งนี่แหละ อันนี้เล่าประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันว่าเมื่อวานร้อนมากแล้วก็ได้กินเงาะกระป๋องใส่น้ำแข็งทำเป็นเล่นไปมันเมดไมเดย์ทำให้เราอยากจะมีชีวิตอยู่ในวันที่อากาศร้อนมากๆก็เหมือนน้ำอัดลมอ่ะกับน้ำแข็งเกล็ดอ่ะมันเมดไมเดย์ได้จริงๆแม้วันนั้นจะเป็นวันที่แย่ต่อให้วันที่ไม่ร้อนแต่พอเราได้กินเข้าไปอ่ะมันทำให้เรารู้สึกดีด้วยง่ายๆว่ามันทำให้หน้าร้อนของคนไทยไม่เหมือนเดิมอ่ะเนี่ยแหละฮะน้ำแข็งก้อนเล็กๆก็มีเรื่องเล่าและความสุขมากมายและนี่ก็คือโลกวีวัดพอดแคสต์